สวัสดีค่ะคุณแม่แจ๊สค่ะค่ะคลิปนี้คุณแม่มีมีประสบการณ์มาแชร์นะคะค่ะที่ผ่านมาก็คือติดโควิดค่ะก็คือคุณพ่อของคุณพ่อเป็นนะคะเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะในจังหวัดภูเก็ตนี่ก็จำนวนผู้ติดเชื้อเยอะช่วงนั้นติดเยอะจริงๆแล้วก็ในนั้นก็เป็นแฟนของคุณแม่ก็คือคุณพ่อเนี่ยค่ะก็ตอนนั้นจำได้ว่ากว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านนี่4 วันแล้วช่วงนั้นก็คืออยู่ในบ้านก็มีคุณแม่มีพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกอีก2 คนนะคะลูกก็เด็กๆคนโตก็6 ขวบกว่าส่วนคนเล็กนี่ก็คือขวบครึ่งนะคะ1 ปีครึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านก็คือลูกทั้ง2 คนนะคะก็คือแทบจะไม่ได้ใส่แมสเลยอะค่ะก็คือไม่ได้ใส่แมสในการอยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นก็คือมาจนถึงตอนนี้คุณแม่ก็อัดคลิปตอนเดือนมกราคมแล้วนะคะก็คือผลปรากฏว่าตอนนั้นก็คือทั้งครอบครัวนะคะคุณพ่อก็ติดเชื้อแค่คนเดียวแล้วก็แม่กับลูกอีก2 คนนึงก็คือตรวจแล้วไม่ติดเชื้อค่ะแต่ก็แม่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เพราะว่าคุณพ่อนะคะพอตรวจพบว่าเป็นเชื้อโควิดแล้วนะคะกว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านก็คือ3 ถึง 4 วันกว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลนะคะคุณแม่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าอยู่กันยังไงแล้วก็ทำยังไงถึงไม่ติดเริ่มแรกตอนนั้นนะคะเริ่มแรกเริ่มวันพุธค่ะวันพุธคุณพ่อก็คือผู้ติดเชื้อนะคะเริ่มรู้ตัวเองว่าติดเชื้อก็คือที่ทำงานค่ะประมาณตอนเย็นเย็นแล้วก็ตอนเย็นวันพุธเขาก็กลับมาบ้านเคาะประตูเรียกที่ประตูนะคะเรียกประตูให้คุณแม่เปิดประตูคุณแม่ก็เอ๊ะสงสัยจอดรถแล้วปกติก็คือเขาจะเปิดประตูออกมาเองอาจจะว่าเขาลืมกุญแจหรือเปล่าแต่คุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเดินไปเปิดประตูนะคะแล้วก็โผล่หน้าออกไปแล้วก็คุณพ่อก็ยื่นหน้าออกมาคุณพ่อก็ใส่แมสแม่ก็เอ๊ะแปลกใจตอนนั้นเพราะว่าทุกวันก็ตอนใช้ชีวิตตอนนั้นก็คือกลับถึงบ้านก็คือไม่ใส่แมสอะค่ะเห็นคุณพ่อใส่แมสแล้วคุณพ่อก็นี่พูดแค่พูดว่าพี่เป็นไข้แล้วนะเดี๋ยวน้องก็ระวังนะอย่าให้ลูกมาเข้าใกล้พี่นะคุณแม่จับใจความได้แค่นั้นนะคะค่ะก็คุณแม่ก็ตอบแบบงงๆนะคะแล้วก็คือเปิดประตูให้คุณพ่อเดินเข้ามาในบ้านคุณพ่อก็เข้าไปหลังบ้านแล้วก็คือไปหยิบยาแล้วก็หยิบขวดน้ําแค่นั้นนะคะก็แล้วก็เดินเข้าห้องตัวเองไปปิดประตูค่ะแล้วก็เริ่มกักตัวตั้งแต่ตอนนั้นแต่หลังจากนั้นก็คุณพ่อก็ไม่ได้ออกมานะคะพออยากได้อะไรต้องการอะไรก็จะพูดบอกคุณแม่ผ่านตะโกนมาจากในห้องนั่นแหละค่ะข้าวใช่ไหมคะข้าวแม่ก็ตักใส่จานแล้วก็ตักแกงอะไรก็ราดข้าวไว้แล้วก็เวลาก็เอามาให้คุณพ่อที่หน้าประตูห้องแล้วก็บอกเรียกว่าข้าวมาแล้วนะเอาข้าวมาให้แล้วแล้วคุณแม่ก็ออกไปหน้าบ้านไปอยู่หน้าบ้านกับลูกหลังจากนั้นคุณพ่อก็เปิดประตูมาเอาเองอะค่ะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นก็คือข้าวจะเอาอะไรก็คุณแม่ก็ไปหยิบไปเอามาให้แล้วก็วางไว้ที่หน้าห้องแล้วก็คุณพ่อก็มาหยิบเองอย่างอื่นที่มีก็คืออย่างเข้าห้องน้ำอะไรเนี้ยค่ะคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้เข้าห้องน้ำเท่าไหร่ที่แม่สังเกตตอนนั้นนะคะเวลาปวดฉี่ใช่ไหมคะคุณพ่อจะไม่เข้าห้องน้ำแต่จะเดินออกไปหลังทางหลังบ้านตรงที่เป็นท่อระบายน้ำเป็นที่บริเวณล้างจานนะคะก็คือจะฉี่ลงท่อระบายน้ำแล้วก็เปิดน้ำตามตรงหลังบ้านนั้น
จะเป็นที่โล่งกว่าในห้องน้ํานะคะเพราะว่ามันมีอากาศถ่ายเทแล้วก็คืออากาศมันก็จะโล่งๆคุณแม่จําได้แค่นั้นนะคะพอหลังจากนั้นหลังจากวันนั้นวันพุธอีกรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งวันพฤหัสวันพฤหัสนี้คุณพ่อก็เป็นไข้ทั้งวันนะคะตอนนั้นก็คือนอนอยู่ในห้องทั้งวันไม่ได้ออกไปไหนแต่คุณแม่ก็คุณพ่อก็บ่นว่าคุณพ่อก็เอ่ยปากอยากได้ฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรคุณแม่ก็ไปหาซื้อมาให้คุณพ่อก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องนะคะแต่ว่าก็ออกมาเวลาออกมาใช่ไหมคะก็ออกมาที่หลังบ้านโดยลูกทั้งสองคนของคุณแม่ก็อยู่หน้าบ้านตลอดนะคะอยู่ในคอกหน้าบ้านเล่นกันในคอกค่ะแล้วก็คุณพ่อก็ออกมาเอายานะคะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่นี่คุณพ่อใส่แมสคุณแม่ก็ใช้ชีวิตก็คือคุณพ่อใส่แมสคุณแม่ใส่แมสตลอดตอนนั้นระยะห่างก็เว้นระยะห่างประมาณว่าอย่างน้อยไม่ได้ห่างกันมากก็ประมาณว่าอย่างน้อยที่ว่าไม่ใกล้กันก็คือครึ่งเม็ดกว่ากว่าแม่ก็อ่านฉลากยาฟ้าทลายโจรแล้วบอกว่าต้องกินกี่เม็ดแค่นั้นแล้วก็ยื่นให้คุณพ่อกินแค่นั้นแต่ว่าเฉพาะแค่วันนั้นนะคะแต่ว่าวันนั้นคุณพ่อก็ยังไม่ได้ตรวจไข้ไม่ได้ตรวจแต่ว่าก็เพราะว่ายังไม่ได้รู้ว่าต้องตรวจอะไรยังไงต้องทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าแต่จะต้องมาเป็นกับครอบครัวเราก็ต้องหาข้อมูลตอนนั้นแฟนก็โทรไปที่ไปหาพี่ที่บริษัทเพราะว่าที่บริษัทเขาก็มีที่ตรวจสำหรับแย่จมูกที่บริษัทนะคะก็เป็นอันสรุปว่าคุณพ่อจะไปให้พี่ที่บริษัทเขาแย่จมูกให้ค่ะตกลงว่าจะไปแย่วันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ก็วันที่สามแล้วนะคะรุ่งเช้าวันที่สามคุณพ่อก็เดินอาบน้ำนะคะก็รู้สึกก็เอ่ยขึ้นมาว่าอ้าววันนี้ทำไมไข้เมื่อวานเป็นไข้วันสองวันทำไมวันศุกร์วันนี้ไข้หายแล้วอาการไม่ไข้แล้วหรือว่ามันจะไม่ใช่โควิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าได้ฉีดวัคซีนตอนนั้นก็คือได้แอดราเข็มเดียวนะคะตกลงว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็จะเอาให้แน่ก็คือไปเย่จมูกดีกว่าก่อนจะไปแต่งตัวอะไรเสร็จก็จะมาฉีดสเปรย์แอคอะค่ะสเปรย์ที่ว่าฉีดของผู้ชายนะคะฉีดไปเขาก็เอ๊ะทำไมไม่ได้กลิ่นมันเริ่มรู้สึกตอนนั้นว่าทำไมจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรแล้วก็โอเคก็แต่งตัวเสร็จก็รีบไปอะค่ะรีบไปบริษัทคุณพ่อก็กลับมาที่บ้านนะคะจอดแต่ว่าไม่ดับเครื่องแล้วก็ไม่ลงมาทำไมไม่ลงมาช้าจังแป๊บเดียวคุณแม่ก็ยังอยู่กับลูกในบ้านนะคะแป๊บเดียวเสียงโทรศัพท์คุณพ่อโทรมาคุณพ่อไม่ลงจากรถอะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณพ่อไปเย่จมูกมาแล้วนะที่บริษัทแล้วก็ผลออกมาแล้วออกมาเป็นขึ้น2ขีดเลยก็คือเป็นโควิดเลยอะค่ะตอนนั้นคุณแม่ก็ฟังก็มันมีเรื่องต้องคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วค่ะก็คือแบบที่ผ่านมาวันสองวันที่ร่างตั้งแหละตั้งแต่เริ่มเป็นไข้ตั้งแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตั้งแต่วันสองวันสามวันที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่ว่าสุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกันภายในบ้านเหตุการณ์โน้นเหตุการณ์นี้เราก็แบบไม่น่าพลาดตอนนั้นไม่น่าพลาดตอนนี้อะไรแบบนี้ค่ะคิดไปคิดมาแต่ว่าคุณพ่อพอคุยโทรศัพท์กับแม่แป๊บเดียวพอบอกผลแค่นั้นแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวนะไปจะไปโรงพยาบาลแล้วไปโรงพยาบาลตามประกันสังคมอะค่ะคุณพ่อก็ไปเลยคุณแม่ก็อยู่บ้านใช่ไหมตอนนั้นก็คืออยู่กับลูกตอนนั้นก็มีเรื่องให้คิดนู่นนั่นคิดนี่เยอะแยะเพราะว่าเราต้องเตรียมนั่นเตรียมนี่สมาชิกในครอบครัวติด1คนคนที่เหลือต้องทำยังไงคนที่เหลืออยู่บ้านก็คือแม่กับลูก2คนนี้ต้องกักตัวอยู่ในบ้านก็คือ
14 วันคุณแม่ก็ต้องเตรียมแล้วอยู่ในบ้าน14 วันต้องเตรียมอะไรบ้างเสบียงของกินของใช้ของแม่ของลูกทั้งสองคนแม่ก็คิดมันมีเรื่องให้คิดนู่นคิดนี่ตั้งเยอะนะคะแล้วแม่ก็คิดว่า14 วันนั้นมันมีเรื่องต้องเคลียร์อะไรที่ว่าเราต้องไปออกไปข้างนอกไปเคลียร์นู่นเคลียร์นั่นแม่ก็รีบทําแม่ก็ยังต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเราต้องออกไปซื้อของซื้อของตัวเองของกินของใช้ของลูกขนมลูกแพมเพิร์สของกินกับข้าวแพมเพิร์สลูกหลายสิ่งหลายอย่างแม่ก็ต้องคิดนู่นคิดนี่หลายอย่างแล้วก็วันนั้นพอคุณพ่อไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วแป๊บเดียวไม่นานคุณพ่อก็โทรมาว่าเออที่โรงพยาบาลอ่ะคนเยอะสรุปแล้วว่าเขาก็คือยังไม่ได้รับคุณพ่อตรวจวันนั้นนะคะให้คุณพ่อกลับมาก่อนกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็แม่ก็ว่าตกใจแล้วเออทำไมแล้วก็รู้ผลแล้วว่าเป็นโควิดแล้วทำไมไม่ได้รับตรวจรับเข้าโรงพยาบาลเลยต้องกลับมาอยู่บ้านแบบนี้แล้วก็แล้วก็คุณแม่ก็ต้องป้องกันตัวลูกทั้งสองคนเออจะทำยังไงแม่ก็เริ่มคิดแบบหนักๆเออเริ่มคิดเออโอเคไม่เป็นไรแม่ก็บอกว่าเออพ่อก็กลับมาตัดตัวที่บ้านนะคะกับตัวที่บ้านก็คือตอนนั้นเป็นวันศุกร์แล้วนะพุธพฤหัสวันศุกร์วันที่3แล้วนะคะวันศุกร์คุณพ่อก็กลับมากักตัวที่บ้านกลับมาบ้านก็คือเปิดประตูคุณพ่อก็แค่เดินเดินผ่านประตูเข้ามาเข้าไปในแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องอย่างเดียวอะค่ะบ้านคุณแม่ก็จะเป็นห้องแถวยาวๆอะค่ะห้องแถวยาวๆแล้วก็ผ่านประตูหน้าบ้านมาปุ๊บก็จะเป็นบริเวณที่ว่าโล่งๆแต่ว่าถัดจากหน้าบ้านก็จะเป็นห้องสองห้องแล้วก็หลังบ้านโล่งๆแล้วก็ห้องน้ําค่ะค่ะแล้วก็คุณแม่มีลูกก็เลยหน้าบ้านแม่ก็เลยเอาคอกอะค่ะคอกสําหรับคอก5 ฟุตคอกสําหรับเด็กวางพื้นที่หน้าบ้านแล้วก็ลูกก็เป็นลูกคนเล็กอะค่ะปีครึ่งก็วัยขนาดยังอยู่ในคอกอะค่ะใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านก็คือแม่ลูกคนโต6 ขวบครึ่งลูกคนเล็ก1 ขวบครึ่งก็ใช้ชีวิตกันอยู่หน้าบ้านก็คืออยู่ในคอกตลอดเลยอะค่ะแล้วก็เวลาคุณพ่อเข้ามาก็พัดลมก็จะเปิดทางฝั่งด้านโน้นเวลาคุณพ่อเดินฝั่งด้านนี้เด็กๆ ก็จะอยู่เหนือลมอะค่ะเด็กไม่เด็กเด็กเด็กๆ ก็คือทั้งสองคนก็คือไม่ได้ใส่แมสเลยมันเป็นว่าทําไมไม่ใส่แมสแล้วยังไม่ติดแม่คุณแม่ก็น่าว่าจะเป็นเพราะว่าเด็กๆอยู่เหนือลมอะค่ะคอกอยู่ตรงนี้คุณพ่อคอกอยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อเดินเข้าห้องผ่านทางนี้แต่ว่าด้านนู้นนะคะเป็นด้านที่พัดลมส่องมาด้านทางเดินตลอดเวลาคุณพ่อเดินไปเดินเข้าห้องคุณพ่อก็เดินใส่แมสแล้วก็คุยกับลูกนะคะแต่ลูกก็คืออยู่ในคอกวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ใส่แมสแต่ว่าก็คุยกับพ่อเห็นหน้ากันคุยทักทายกันแต่ว่าพัดลมอะค่ะพัดลมอยู่เหนือก็คือพัดลมเป่ามาทางนี้ลูกของคุณแม่ลูกของคุณแม่ก็คือไม่ได้ว่ารับลมหายใจจากคุณพ่อมาทางนี้มันเป็นเหตุผลที่แม่ก็ว่ามันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมลูกของคุณแม่ไม่ติดอะค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะค่ะแล้วคุณพ่อก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องปกติอยู่แบบนั้นนะวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์กลับจากโรงพยาบาลแล้วก็ว่าจะไปพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็วันศุกร์ก็พรุ่งนี้ก็ไปวันเสาร์โอเคพอพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์คุณพ่อก็ตื่นแต่เช้านะ6 โมง 7 โมงตอนนั้นแม่ค่ะคุณพ่อก็ออกไปแต่ว่าพอสายของวันเสาร์เนี่ยคุณพ่อก็โทรกลับมาอีกว่าวันนี้ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะก็คือเขารับตรวจ30 คนค่ะแล้วคุณพ่อก็ไปแล้วก็คือไม่ทันใน30 คนนั้นนะคะก็เลยแบบก็ต้องกลับบ้านมาอีกอะค่ะโอเคกลับมาบ้านแม่ก็โอเคยังอยู่ที่บ้านแม่ก็คือคุณพ่อกักตัวคุณแม่ก็อยากได้อะไรก็เอามาให้เอามาวางให้หน้าห้องอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณพ่อบางครั้งคุณแม่อยู่กับลูกหน้าบ้านใช่ไหมคะบางทีลูกกวนลูกอะไรแบบ
คุณแม่ก็ไม่ว่างแล้วก็คุณพ่อก็บางทีจะเอาโน่นจะเอานี่ก็คือออกมาเองออกมาเอาเองหลังบ้านนะคะแต่คุณพ่อเคล็ดลับของคุณพ่ออย่างหนึ่งที่คุณพ่อทําก็คือคุณพ่อจะไม่ทิ้งรอยอะไรไว้เลยนะคะค่ะเวลาจะหยิบจับอะไรคุณพ่อก็จะใช้ทิชชู่ค่ะทิชชู่แบบดึงเป็นแผ่นแผ่นแผ่นนั่นนะคะคุณแม่จะใช้แบบนั้นจะหยิบคุณพ่อจะเปิดสวิตช์ไฟใช่ไหมก็หยิบทิชชู่นั้นมาลองนิ้วลองมือแบบเนี้ยลองนู่นลองนี่จะจับลูกบิดอะไรก็คือเอาทิชชู่แบบทิชชู่เป็นแผ่นแบบเนี้ยลองตลอดทิชชู่แผ่นหิวข้าวเปิดหม้อข้าวตักข้าวตักแกงเองก็คือจานช้อนน่ะก็คือเป็นจานช้อนส่วนตัวของคุณพ่อเองนะคะคุณพ่อเขาแยกไปเลยตอนนั้นแล้วก็เวลาตักข้าวคุณพ่อก็หยิบทิชชู่นี่มาเปิดฝาหม้อข้าวหยิบทิชชู่มาจับช้อนตักข้าวตักข้าวเองกับข้าวที่อยู่ในฝาชีหยิบทิชชู่มาหยิบฝาชีเอาทิชชู่มาลงมือเวลาตักช้อนหยิบช้อนหยิบนู่นหยิบนี่ทิชชู่นั่นแหละค่ะก็คือคุณแม่มันคุณพ่อนี่ใช้ทิชชู่ในการหยิบนู่นหยิบนี่ก็คือไม่ทิ้งรอยต่างๆคุณแม่มันก็เป็นเหตุผลว่าคุณแม่ก็เลยไม่ต้องระวังนู่นระวังนี่ไม่ต้องระวังว่าตรงนั้นจะจับนู่นจับนี่ไม่ต้องระวังการสัมผัสต่างๆภายในบ้านตอนนั้นที่จําได้นะคะค่ะแล้วก็ตู้เย็นนี้ตั้งแต่วันแรกเลยอะค่ะตั้งแต่วันแรกเลยแม่คุณพ่อมีอาการเป็นไข้คุณแม่ก็เลยไปซื้อน้ําขิงมาให้บอก3-4 ถุงคุณแม่ก็คิดว่าเนี่ยนี่ทยอยกินนะคะที่เหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วค่อยมาเอาออกมากินแต่ว่าคุณพ่อแกก็คือแยกตัวเองต่างหากเลยค่ะก็คือน้ําขิงก็คือเอาไปไว้ในห้องหมดเลยก็คือไม่ยอมที่จะมาใช้ตู้เย็นเลยของต่างๆที่ใช้แล้วก็คือเก็บเข้าห้องหมดเลยอะค่ะทิชชู่อะไรเช็ดแล้วก็ขยะก็คือเก็บพาไว้ในห้องหมดก็คือเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทิ้งรอยไว้นอกห้องเลยอันนี้ก็มันก็น่าจะเป็นที่ว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าคุณแม่ก็ลงรอยต่างๆมันอาจจะไม่ได้ตกต้องตกอยู่ข้างนอกมันก็ช่วยเหตุการณ์หนึ่งมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งนะคะมันก็ช่วยได้อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างอื่นนะคะจานข้าวเวลาคุณพ่อกินทานข้าวอะไรเสร็จแล้วนะคะก็จะวางอยู่ในห้องแต่มันมีแบบวางบางครั้งจะนอนตอนกลางคืนแล้วกินกับข้าวคุณพ่อก็ไม่อยากนอนคุณพ่อก็เอายกถ้วยกับข้าวถ้วยจานที่กินแล้วก็คือเอามาวางไว้หลังบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็แยกวางแยกไว้เฉพาะส่วนของตัวเองแล้วก็บอกคุณแม่ว่าวางเฉยๆนะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอะไรเดี๋ยวคุณพ่อจะออกมาล้างเองคุณพ่อก็สั่งบอกไว้แค่นั้นแต่ว่าคุณแม่ก็ล้างให้ดีกว่าแต่ว่าตอนที่คุณแม่ล้างก็คือใส่คุณแม่ก็ใส่แมสนะคะใส่แมสแล้วก็ล้างปกติธรรมดานี่แหละค่ะล้างแต่ว่าก็คือแยกไว้ของพ่อของตัวเองก็คือล้างอะไรเสร็จไว้ก่อนแล้วก็คือล้างของคุณพ่อล้างจานอะไรของคุณพ่อแต่เวลาคุณแม่ของทําของคุณพ่อก็คือพอหลังจากทําของคุณพ่อก็คุณแม่ก็จะทําความสะอาดตัวเองอะค่ะล้างแมสก็ล้างมือล้างอะไรเนี่ยแหละค่ะทําให้สะอาดแต่แยกแต่ว่าที่ทําทุกทํานู่นทํานี่เนี่ยให้คุณพ่อก็คือคุณแม่ก็แค่ว่าไม่อยากให้เขาเสียใจอะค่ะว่าที่เขาเป็นอะไรแบบนี้ว่าเรารังเกียจเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ทําให้แบบทํานู่นทํานี่อะไรโดยที่ว่าไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรแบบไม่ได้ตกใจไม่ได้กลัวอะไรมากมายเพราะว่าคิดในใจวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์มัน2 วัน 3 วัน 4 วันแล้วก็แบบคิดว่าตัวเองนั้นต้องเป็นแน่แล้วอะค่ะอาการยังไม่ออกยังไม่แสดงก็เลยทําให้ตลอดทำโน่นทำนี่ยังทําให้เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ล้างจานอะไรก็ทําให้เหมือนเดิมจะเอาของจะเอาอะไรจะเอายาจะเอาอะไรก็ยื่นให้หยิบให้
ก็คือหยิบให้หาให้เหมือนเดิมแต่ว่าแค่ว่าเราไม่ได้ตอนนั้นก็เวลาอยู่ด้วยกันเวลาใช้ชีวิตด้วยกันก็คือคุณพ่อก็จะใส่แมสตลอดเวลาคุณแม่ก็คือพยายามใส่ตลอดแต่มันมีบางครั้งที่เราไม่ได้ใส่เพราะว่าเวลาคุณแม่ไปอยู่กับลูกที่หน้าบ้านนะคะลูกก็ขวบครึ่งนะคะยังกินนมคุณแม่อยู่แล้วก็เวลาก็กินก็เข้ามามากกอดแม่แล้วก็ลูบนั่นลูบแม่ดึงก็คือดึงแมสอะไรแบบนี้ก็คือมันก็ถ้าคุณแม่ใส่ไปด้วยมันก็จะอันตรายยิ่งกว่าคุณแม่ก็เลยไม่ได้ใส่อ่ะค่ะเวลาอยู่กับลูกหน้าบ้านก็คือไม่ใส่จะใส่ก็เมื่อเวลาเดินมาเดินไปหลังบ้านแค่นั้นนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนการใช้ห้องน้ําของคุณพ่อนะคะที่คุณแม่บอกแล้วว่าคุณพ่อก็จะไปฉี่หลังบ้านนะคะแต่ว่าเวลาอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าคุณพ่อจะอาบน้ํานะคะคุณแม่ก็วันแรกวันที่สองคุณแม่คุณพ่อก็เป็นไข้ก็ไม่ได้อาบน้ําแต่ว่าพอวันหลังอาบน้ําแม่จําได้ว่าคุณพ่อก็อาบตอนเที่ยงคืนตอนดึกอะค่ะตอนที่ว่าคุณแม่ก็จะหลับกันแล้วคุณพ่อก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําโดยที่ว่าคุณพ่อก็จะใช้ห้องน้ําโดยที่ว่าใช้เป็นคนสุดท้ายหรือว่าระยะห่างเวลาใช้กับคุณแม่ก็คือระยะเวลามันนานนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนนั้นการทําความสะอาดของห้องน้ําก็ไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยเราก็ไม่ได้นึกถึงอะไรกันตอนนั้นแล้วก็ตอนพลาดก็มีเหมือนกันนะคะพลาดตอนที่ว่าเราไม่ได้ใส่แมสทั้งสองคนคือวันนั้นตอนเช้านะคะตอนเช้าตอนหัวรุ่งมืดๆเลยคุณแม่ตื่นเช้าไปเข้าห้องน้ำอะค่ะพอเข้าห้องน้ำเสร็จก็จะเดินกลับไปนอนที่หน้าบ้านนะคะมันมืดอยู่แล้วก็มันเงียบคุณแม่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเหมือนว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ยินเสียงคุณแม่ด้วยค่ะพอคุณแม่เดินจะกลับไปหน้าบ้านตรงระหว่างทางเดินยังไม่ได้ผ่านห้องคุณพ่อพอแป๊บเดียวคุณพ่อก็เปิดประตูออกมาจากในห้องอะค่ะเปิดออกมาเพื่อที่จะเดินไปฉี่หลังบ้านเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้ใส่แมสและคุณแม่ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้ใส่แมสเหมือนกันก็คือหัวลุ่งไม่นึกว่าจะออกมาเจอกันแบบนั้นค่ะก็คือก็อึ้งอึ้งกันแป๊บเดียวแต่ว่าก็คือไม่ได้หยุดที่จะว่าหยุดคุยอะไรกันคุณแม่ก็นิ่งนิ่งแล้วก็เดินไปหน้าบ้านไปนอนนะคะแล้วคุณพ่อก็คือเดินไปหลังบ้านไปทําธุระของตัวเองแต่ณจุดตรงนั้นคุณแม่สิ่งที่คุณแม่ทําได้ก็คือพอคุณพ่อเปิดประตูมาแล้วก็ไม่ใส่แมสคุณแม่ก็นึกได้แล้วก็รีบกลั้นหายใจเลยค่ะตอนนั้นหยุดแล้วหยุดหายใจแล้วก็กลั้นหายใจรีบเดินไปหน้าบ้านเดินไปแล้วก็ไปจนถึงประตูหน้าบ้านจนว่ากลั้นจนสุดลมหายใจแล้วถึงจะหายใจปกติอะค่ะค่ะตอนนั้นก็โอเคมันเราก็ทําได้ดีแค่นั้นตอนนั้นอะค่ะมันรู้สึกว่ามันเราพลาดเราไม่ได้ใส่แมสทั้งสองคนเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าแค่ทํายังไงให้คุณพ่อได้เข้าโรงพยาบาลให้ได้ไปก่อนคุณพ่อได้เข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วคุณแม่เขาก็จะจัดการตัวเองแล้วก็ลูกทั้งสองคนนั่นแหละคุณแม่ค่อยคิดยังไม่ได้แค่ค่อยคิดตอนนั้นคิดแค่ว่าให้คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก่อนและตัวเองกับลูกมันค่อยคิดกันวันหลังมันเป็นอะไรที่ว่าตอนนึกถึงตอนนั้นก็คือมันมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาคิดนั่นคิดโน่นคิดนี่เราก็ไม่ได้รู้ว่าต้องอะไรมากมายบ้างนะคะตอนนั้นเป็นวันพุธแม่เล่าเมื่อกี้เป็นวันเสาร์เลยนะวันที่สี่กลับมายังกลับมาอีกไม่ทัน30 คนแรกก็ต้องกลับมากักตัวที่บ้านอีกวันจนแล้วจนรอดจนรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์อะค่ะวันอาทิตย์เขาบอกว่าเหมือนว่าจะรับ30 คนแล้วแต่ว่าคุณพ่อตอนนั้นตื่นไปคุณแม่ก็ยังมืดอยู่3-4อะไรประมาณนี้คุณพ่อก็ไปนะวันไปวันอาทิตย์แล้วก็โทรมาเขาบอกว่าวันนี้ได้คิวนะได้ก็ตรวจนะแต่ว่าจะเป็นยังไงจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเดี๋ยวคุณพ่อก็ค่อยโทรมาอีกทีตรวจแล้วก็ประมาณตอนบ่ายๆก็โทรมาอีกแล้วค่ะว่าจะได้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเป็น
อยู่โรงแรมอะค่ะค่ะก็โอ้คุณพ่อก็เตรียมชุดเตรียมอะไรไปเองตอนนั้นคุณพ่อก็คือรับผิดชอบตัวเองก็คืออะไรที่ทําเองได้ก็ทํานะคะไม่ได้เรียกบอกว่าคุณแม่จะเอาอันนั้นคุณแม่จะเอาอันนี้ตลอดแบบนั้นนะคะก็เออคุณพ่อก็ตอนนั้นวันไปวันอาทิตย์ก็คือไปตรวจไปทุกวันก็คือพกไปทุกวันวันอาทิตย์ถึงได้ก็ตรวจแล้วก็คือได้อยู่เป็นโรงแรมอะค่ะก็คือนับตั้งแต่วันอาทิตย์ก็คือจะต้องอยู่14 วันพอคุณพ่อได้เข้าโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็เออคิดแล้วตัวเองลูก2 คนจะทำยังไงตรวจโควิดแบบเยจมูกนะคุณแม่เคยตรวจแล้วตอนแม่จะตรวจได้เหรอแบบเด็กๆก็เออมันถ้าให้คุณแม่ตรวจเองมันก็ยากนะก็คุณแม่ก็เออยังไม่รู้ว่าจะไปตรวจที่ไหนเอาเป็นว่าคุณแม่ก็ปรึกษากับพ่อตลอดนั่นแหละว่าจะต้องทํายังไงก็คุณพ่อก็ไม่อยากให้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าเออช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ว่าคนที่ไปตรวจนั้นก็คือคนไปเยอะแล้วก็การตรวจก็คือคนที่ไปตรวจส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คือตรวจแล้วก็คือติด2 ขีดไปแล้วแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ถ้าเด็กๆลูกไปเนี่ยแม่พาลูกไปลูกเป็นไม่เป็นก็คือไปเสี่ยงเปล่าๆไปเสี่ยงเด็กนั้นจะให้ใส่แม่ตลอดเวลาก็แทบก็มันก็ยากนะคะคิดกับพ่ออยู่คิดปรึกษากับพ่อตลอดตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไปก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านก็สังคุณแม่ก็สังเกตอาการตลอดเวลาก็นะคะสังเกตอาการตัวเองและลูก2 คนแล้วก็ดูว่าตัวเองมีไข้ลูกมีไข้มีอาการมีน้ำมูกมีอะไรแบบนี้อาการเบื้องต้นที่ว่าเขาบอกมาค่ะแล้วก็มีวัดออกซิเจนปลายนิ้วมีเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่เขาไอ้วัดอะค่ะก็คุณแม่ก็วัดลูกวัดคุณแม่วัดกันทั้งวันนะคะกักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็วัดกันทั้งวันแต่ว่าพอกักตัวภาย1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วันเออมันไม่ได้มีอาการอะไรที่ว่าออกมาเลยคุณแม่ก็คืออาการอะไรไม่มีเลยอะค่ะไข้น้ำมูกอะไรไม่มีแล้วลูกทั้ง2 คนคุณแม่ก็สังเกตก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าความรู้สึกมันก็คือคุณแม่นอนก็ไม่หลับความคิดความวิตกกังวลมันมีตลอดตอนนั้นนะคะก็คือจิตตกโอ้ยมันมีเรื่องให้คิดมากมายมันพอวันไม่ได้สักพักถึงจะได้ไปตรวจตอนนั้นก็คือแม่ไปกับลูก2 คนนะคะไปตี 5ตอนเช้าตี 5เสร็จก็11:30เกือบเที่ยงก็คือ5-6 ชั่วโมงตรงนั้นก็คือมันเหนื่อยมันยากตรงที่ว่าแบบแม่มีลูก2 คนใช่ไหมแล้วก็เด็กๆเขาไปเขาก็ร้องจะกินนมบ้างจะกินขนมบ้างจะอะไรแบบนี้ค่ะมันอยู่ตลอดตั้ง5-6 ชั่วโมงตรงนั้นแม่ก็โอ้แล้วก็คนก็ไปเยอะแล้วแม่ก็ต้องแบบตรงไหนที่ว่างๆแม่ก็เออไปลูกไปย้ายไปตรงโน้นพอจนแป๊บเดียวก็อยากจะกินนมอยากกินนมขนมอ่ะอยากจะเปิดแม่ก็หาที่ตรงโน้นตรงนี้อ่ะวิ่งหอบย้ายไปตรงโน้นย้ายไปตรงนี้ก็คือวิ่งหนีตลอดก็คือแบบพยายามอยู่ในที่โล่งๆอยู่ที่ว่าไม่อยู่ใกล้ใกล้ใกล้คนอื่นนะคะพยายามเลี่ยงเลี่ยงไม่ให้ใกล้คนอื่นแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็เสร็จก็กลับมารอฟังผลที่บ้านนะคะก็เตรียมตัวนะคะจัดของตัวเองจัดเก็บผ้านะคะของตัวเองของลูกทั้ง2 คนเพื่อว่าที่จะไปอยู่โรงพยาบาลสนามอะค่ะก็จัดโน่นจัดนี่ก็คือคิดว่าตัวเองต้องไปแน่นอนแล้วก็มีอะไรต้องเคลียร์ต้องโน่นนี่นั่นก็คือเตรียมแค่นั้นนะคะถามว่าตอนรอฟังผลเครียดไหมคุณแม่ก็เครียดนะคะคือความรู้สึกของแม่เครียดตรงที่ว่าถ้าว่าผลออกมาทั้ง3 คนแม่กับลูกอีก2 คนนะคะถ้าว่าผลเราออกทั้ง3 คนไม่ตรงกันนะคะมันจะเป็นยังไงสมมติว่าถ้า1 ใน 3อย่างเช่นสมมติว่าแม่ผลออกมาว่าแม่เป็นคนเดียวแล้วลูกไม่ได้เป็นแล้วก็ต้องแยกกันแล้วลูกจะอยู่ยังไงตอนนั้นแม่ก็เครียดมากเลยอะค่ะแต่ว่าพอตอนรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งผลก็ออกมาค่ะก็ส่งเป็นข้อความมาทางโทรศัพท์นะคะปรากฏว่าผลทั้ง3 คนไม่ติดเชื้อค่ะค่ะ
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ว่าโล่งใจตลอดโล่งใจสบายใจตลอดสักทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องให้เราต้องคิดเพราะว่าตอนที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะก็แล้วก็ไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงที่นั่นมันจะมีแบบคนที่ว่าตรวจมาแล้วก็ขึ้นสองขีดมาจากที่บ้านแล้วก็ไปรอตรวจตรงนั้นกับเราด้วยค่ะมันก็ไม่แน่ใจเราก็ต้องกักตัวเองไปอีกเราต้องเครียดไปอีกอย่างน้อย7 วัน5 วัน7 วันนะคะเพราะว่าเราต้องสังเกตอาการของตัวเองหลังจากที่ว่าเราไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาก็คือวันที่เราไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆ7 วันนี้ถ้าว่าเรามีเชื้อมีอะไรมันก็น่าจะแบบแสดงอาการออกมาอย่างน้อยๆก็คือมีไข้มีน้ำมูกอะไรมันต้องมีแสดงอาการอะไรออกมาอย่างน้อยอย่างหนึ่งนะคะก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็รอนะคะกลับมารอที่บ้านพอได้ฟังผลแล้วก็แล้วก็ใช้ชีวิตกักตัวอยู่ที่บ้านต่อพอหลังจากนั้นจากคุณพ่อไปอยู่โรงพยาบาลได้ต้องอยู่14 วันแต่ตอนนั้นอยู่ได้13 วัน13 วันนั้นคุณแม่ไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องคุณพ่อเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้าไปในห้องคุณพ่อของคุณพ่อครั้งแรกตั้งแต่ไปโรงพยาบาลก็คือคุณแม่เข้าไปวันที่13ค่ะวันที่13ตอนกลางคืนวันนั้นคุณแม่ก็ส่งลูกให้ลูกๆนอนหลับเสร็จแล้วก็คุณแม่ก็ใส่แมสนี่แหละค่ะใส่แมส2 ชั้นแล้วก็เตรียมสเปรย์เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ค่ะค่ะก็เข้าไปในห้องตอนเข้าไปก็คือฉีดสเปรย์นะคะตั้งแต่ประตูหน้าห้องเปิดแง้มออกไปก็ฉีดทั่วทุกซอกทุกมุมเลยค่ะภายในห้องฉีดเดินฉีดทั่วทุกบริเวณทุกซอกทุกมุมฉีดอย่างเดียวค่ะฉีดแต่ว่าไม่ได้จับอะไรไม่ได้จับของอะไรในห้องให้มันฟุ้งอะไรแบบนี้ก็คือเดินแล้วก็ฉีดจนคิดว่าทั่วแล้วนะคะก็เดินออกมาปิดประตูแล้วก็ทำความสะอาดตัวเองอะค่ะอาบน้ำสระผมแล้วก็เข้านอนก็แค่นั้นแล้วอีกเข้าไปอีกวันก็คือวันที่14เข้าไปวันที่14คุณแม่ก็เตรียมตัวนะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้คุณพ่อจะกลับมาคุณแม่ก็เตรียมที่จะเคลียร์ห้องให้คุณพ่อได้ได้กลับมาก็คือได้เข้ามานอนในห้องมากักตัวในเพราะว่าต้องกลับมากักตัวในบ้านอีก7 วันวันที่14คุณแม่ก็เข้าไปแล้วนะคะก็เหมือนเดิมอะค่ะใส่แมสแล้วก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์เข้าไปก็ฉีดอีกอะค่ะฉีดทีนี้แล้วก็คุณแม่ก็เก็บของเก็บขยะเก็บถ้วยจานเสื้อผ้าของคุณพ่อที่ว่าจะเก็บออกมาทำความสะอาดได้อะค่ะเก็บใส่ถุงแล้วก็ในห้องก็คือแค่ฉีดแล้วก็ที่นอนหมอนอะไรก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะแค่ฉีดแค่อะไรก็คือเตรียมแค่ว่าให้คุณพ่อกลับมาพรุ่งนี้แล้วก็ได้นอนได้กักตัวอยู่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วของขยะคุณแม่ก็ใส่ถุงดำปิดมิดชิดแล้วก็ฉีดสเปรย์ล้อมรอบแล้วก็ถ้วยจานอะไรก็คือเก็บมาล้างทำความสะอาดข้างนอกเสื้อผ้าของคุณพ่อที่ว่าเก็บออกมาซักได้ก็คือเก็บฉีดสเปรย์ให้ทั่วแล้วก็เก็บซักก็คือซักธรรมดาเนี่ยแหละคุณแม่ซักธรรมดานะคะแล้วก็แต่ว่าพอได้ทำความสะอาดแล้วใช่ไหมคะความรู้สึกของคุณแม่ตอนนั้นก็คือพอทำความสะอาดเสร็จก็เราไปสัมผัสเชื้อในห้องของคุณพ่อมาความรู้สึกก็เลยมันเหมือนว่าเราต้องอาจจะไม่ปลอดภัยเราต้องสังเกตอาการตัวเองไปอีกอย่างน้อย7 วันอีกเพราะว่าที่เราเข้าไปทำเราไม่แน่ใจว่าเชื้อทั้งหมดจะตายหรือยังหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะหลงเหลืออยู่เราอาจจะมีโอกาสติดได้คุณแม่ก็เดี๋ยวก็ให้สังเกตอาการต่อไปอีก7 วันอีก7 วันนั้นพอวันรุ่งขึ้นคุณพ่อก็กลับมาค่ะครบ14 วันวันที่15คุณพ่อก็กลับมาก็เข้ามากักตัวอยู่ในห้องเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะเว้นระยะห่างจาก
จากแม่จากลูกก็คือใช้ชีวิตกับตัวอยู่ในห้องคนเดียวเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ออกไปไหนค่ะคุณแม่ก็ทําให้คุณพ่อเหมือนเดิมนะคะคุณพ่ออยากได้โน่นได้นี่ได้อะไรก็ทําเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าเราก็อยู่ในบ้านก็ใส่แมสใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างค่ะก็คือปฏิบัติอะไรกันเหมือนเดิมของใช้อะไรของคุณพ่อก็แยกต่างหากอะไรเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อก็คือทําอะไรเองได้ก็จะทําเองถ้าว่าไม่มีอะไรที่ว่าต้องขอร้องให้คุณแม่ช่วยคุณพ่อก็จะทําเองหมดเลยค่ะคุณพ่อก็กักตัวอีกในบ้านครบ7วัน7วันแล้วก็7วันตอนนั้นแล้วก็พอรุ่งขึ้นวันจันทร์พอครบกักตัวที่บ้านก็คือไปทํางานปกติธรรมดาแต่ว่าพอตอนวันนั้นใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องทําความสะอาดอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าวันที่พอคุณพ่อไปทํางานวันนั้นคุณแม่ก็ต้องเข้าไปในห้องคุณพ่ออีกครั้งนึงเพื่อทําความสะอาดอีกครั้งนึงในครั้งนี้คุณแม่ก็คือต้องทําความสะอาดทั้งหมดเลยคุณแม่ก็ผ้าปูที่นอนผ้าห่มปลอกหมอนหนุนหมอนข้างคุณแม่ก็คือต้องเก็บออกมาซักทั้งหมดเลยค่ะเท่าที่ว่าจะทําความสะอาดได้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในห้องของใช้นะคะคุณแม่ก็ฉีดแอลกอฮอล์นะคะฉีดแล้วก็ทุกซอกทุกมุมก็คือเช็ดทำความสะอาดให้หมดแล้วก็พื้นอะไรก็ถูทุกซอกทุกมุมที่เท่าที่ว่าจะทำได้จะทำให้สะอาดที่สุดนะคะก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์อย่างเดียวค่ะค่ะก็ทำแล้วก็เหมือนเดิมค่ะพอเสร็จทำความสะอาดเสร็จก็คือออกมาก็ถอดแมสอาบน้ำสระผมแล้วก็คือถึงจะไปดูลูกอะค่ะก็พอหลังจากทำความสะอาดก็คือหมอนนี่ก็คือซักหมอนข้างก็คือเข้าลงเครื่องซักหมดเลยอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือไม่ได้ใช้น้ำยาโน่นน้ำยานี่อะไรก็คือซักแฟบธรรมดาค่ะค่ะก็แต่พอทำความสะอาดของคุณแม่ของคุณพ่อครั้งสุดท้ายเสร็จความรู้สึกของคุณแม่ก็คือมันยังไม่มั่นใจอะค่ะก็คือเหมือนว่าตัวเองต้องสังเกตตัวเองไปอีก7 วันก็คือถ้ารอด7วันนี้ก็คือถ้าคุณแม่ยังไม่มีอาการอะไรเนี่ยก็คือเหมือนว่ามันน่าจะแน่นอนแล้วว่าคุณแม่ก็คือไม่ติดแน่นอนแต่ว่าเออยังตอนนั้นมันก็ยังไม่ตั้งแต่วันคุณพ่อไปทำงานก็คือมันยังไม่มีอะไรที่ว่าที่จะมั่นใจได้เองว่าตัวเองยังไม่ติดสรุปแล้วตอนนั้นก็คือตั้งแต่คุณพ่อเริ่มมีอาการเป็นไข้จนกระทั่งว่าไปโรงพยาบาลกักตัวที่โรงพยาบาลกักตัวที่บ้านและกว่าจะไปทำงานแล้วก็คุณแม่ก็ดูอาการตัวเองอีก7วันก็คือเดือนหนึ่งเต็มที่ว่าเราต้องมีความรู้สึกว่าผ่านอะไรมาอย่างยากลำบากอะค่ะแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ตรงนั้นเราก็ได้เห็นมิตรภาพดีๆตอนนั้นก็มีบ้านเช่าแถวนี้ก็คือเอากับข้าวเอาอาหารเอาขนมมาให้เรามาให้ลูกเราก็คือไม่ได้ออกไปไหนอะค่ะก็คือต้องกักตัวลูกบางครั้งลูกก็อยากกินโน่นกินนี่ก็แม่ก็บอกอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราก็ได้ออกไปกินขนมไปกินอะไรแบบปกติแล้วนะคะแต่ว่าอดทนบอกก็บอกลูกบอกอดทนแต่ว่าโอเคมันก็ผ่านมาช่วงนั้นมาได้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ผ่านมาเพราะว่าคุณแม่ก็เห็นว่าช่วงนี้มันมีเชื้อกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งค่ะโอไมครอนนะคะมันมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเผื่อว่าจะมีไปคลิปนี้ที่คุณแม่ทำนะคะมันจะมีประโยชน์สำหรับใครบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคนในครอบครัวเราเกิดมีใครติดเชื้อแล้วเราก็ไม่รู้จะตั้งตัวตั้งอะไรแบบตั้งสติยังไงว่าเราต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องอยู่ห่างอะไรกันยังไงแต่คุณแม่ก็ตอนนั้นที่เตรียมมีแค่ว่าแมสปิดหน้าอย่างเดียวสเปรย์แอลกอฮอล์ตอนที่ว่าอยู่ในบ้านนั้นก็คือยังไม่ได้ใช้3วัน4วันที่คุณพ่ออยู่ด้วยกันก็คือยังไม่มีแอลกอฮอล์เลยในบ้านแต่ว่ามันก็ผ่านช่วงนั้นมาได้ก็แค่ว่า
แม้ว่าคนที่สำคัญก็คือคนที่ติดเชื้อค่ะคนที่ติดเชื้อจะต้องรู้ตัวเองให้ไวแล้วก็แยกตัวเองกักตัวเองป้องกันตัวเองเพื่อจะไม่ให้แพร่ให้คนอื่นในบ้านพยายามที่จะแยกกักตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็พยายามป้องกันตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่คนข้างนอกค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะค่ะคุณแม่ก็ค่ะพูดมาซะตั้งเยอะนะคะค่ะก็คุณแม่ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับประสบการณ์ที่ว่าตัวเองได้ประสบกับตัวเองมาแต่ว่าลองฟังดูนะคะแต่ว่าแม่คุณแม่ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองที่ผ่านมาก็คือทําถูกต้องอะไรทั้งหมดแต่ว่าก็คือมาตรการที่สาธารณสุขบอกอันนั้นแหละค่ะใส่แมสก์เว้นระยะห่างมันล้างมือระวังการสัมผัสอันนั้นเนี่ยก็คือปฏิบัติตามสาธารณสุขนั่นแหละก็คือเราก็จะปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็คิดว่าประสบการณ์ที่คุณแม่ผ่านมาก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมคลิปนะคะฝากกดติดตามช่องของคุณแม่ด้วยนะคะมัมมี่แจ๊สค่ะค่ะท้ายนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ